วัสดีครับพบกับโอเจอร์ชาแนลครับผมวันนี้ผมมาทำเนื้อผัดซอสหม่าล่าเผ็ดอย่างโหดนะครับผมจะเป็นไงกดติดตามชมนะครับไปดูกันเลยครับผมไปเลยครับผมมาดูส่วนประกอบเนื้อผัดซอสหม่าล่ากันนะครับผมจะมีนี่นะครับผมจะเป็นเนื้อวัวนะครับผมหั่นเป็นลูกเต๋านะมะเขือเทศหอมใหญ่พริกขี้หนูโขกละเอียดกระเทียมโขกละเอียดพริกไทยบดหยาบนะไทยดำที่สำคัญนี่เลยครับผงพริกหม่าล่าสูตรเผ็ด1+2เลยครับเผ็ดสุดๆ สูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะแล้วไปกันเลยทับแรกใส่น้ำมันเลยครับเสร็จปุ๊บใส่กระเทียมเลยนะด้วยหอมใหญ่นะครับผัดหอมใหญ่ให้หอมนะผัดหอมใหญ่ไปก่อนนะครับมะเขือเทศเอาไว้ตอนท้ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเละนะหอมขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมหอมขึ้นมาเลยยอดตามด้วยพริกขี้หนูใส่หมดเลยครับผมใส่น้ำลงไปนิดนึงนะควันหมูเลยตอนนี้แล้วสุดเด็ดครับใส่ผงหม่าล่าใส่หมดเลยนี่เป็นซอสที่เราเติมซีอิ๊วขาวไว้หน่อยนึงนะใส่ไปเลยครับผัดเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะหน่อยนึงไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ำเยอะแป๊บเดียวนั่นแหละครับเดี๋ยวก็น้ำแห้งนะสีก็น่ากลัวแล้วนะวันนี้เผ็ดอย่างโหดแล้วลองครับผมเผ็ดอย่างโหดแน่นอนวันนี้ขวดมะละบายโอเจอร์ชาแนลนะครับผมเนื้อผัดซอสหม่าล่านะครับเราอันนี้เราผัดซอสกันก่อนนะเครื่องนะตามด้วยพริกไทยดำเลยครับผมนี่ใส่หมดเลยไทยดำนี่ช็อตเด็ดนะครับใส่ให้หมดเลยนะเนื้อของเราเดี๋ยวน้ำเนื้อเขาก็ออกมาอีกนะเห็นไหมครับเมื่อกี้เหมือนกันน้ำจะเยอะนะแต่ว่าที่จริงมันไม่เยอะหรอกมันกำลังพอดีเดี๋ยวน้ำเนื้อเขาก็ออกมาในนี้ครับผมผัดเป็นเนื้อสุกระดับนึงนะดูสีก็น่ากลัวแล้วนะครับยังโหดครับอันนี้เนื้อผัดซอสพริกหม่าล่าของเรารับรองกินร้อนครับผมสีก็ร้อนสีบอกเลยกินวันนี้เผ็ดยันปีหน้าเลยนะครับผมเนี่ยบอกเลยเสร็จแล้วตามนี่เลยนี่เสร็จพิธีเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับนี่เลยครับหน้าตาเนื้อผัดซอสพริกหม่าล่าเผ็ดยังโหดนะครับผมกินเผ็ดวันนี้หายเผ็ดอีกทีปีหน้านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะไปกันเลยครับนี่เลยครับผมเนื้อผัดซอสพริกหม่าล่าของเราเผ็ดอย่างโหดนะครับผมเผ็ดกินเผ็ดวันนี้หายเผ็ดอีกทีปีหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผมเรามาทำดูนะครับเผ็ดอร่อยครับใครชอบเผ็ด
ลิ้นเผ็ดลิ้นชาเลยนะตอนนี้ทั้งเผ็ดทั้งชาไปหมดแล้วสุดยอดนะลองมาทำดูนะครับเนื้อผัดซอสพริกมาล่าสูตรเผ็ดขั้นเทพนะเผ็ดอย่างโหดนะตอนนี้เผ็ดทุกเผ็ดเลยตอนนี้ลองมาทำดูครับผมตอนนี้เหงื่อแตกเลยครับตอนนี้อย่าลืมนะครับทำกันดูนะตอนนี้เหงื่อแตกเลยครับตอนนี้นี่คำใหญ่ๆเลยครับเราจะสู้ครับเผ็ดแล้วยังโหดครับเนื้อผัดซอสพริกมาล่าครับสูตรเผ็ดโหดนะครับผมกินเผ็ดวันนี้หายอีกทีปีหน้าเลยนะครับผมวันนี้หายทีปีหน้าเลย